ตัวอย่างสั้นชุดใหม่ค่ะของภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าศรีอโยธยาเนี่ยออกอากาศแล้วค่ะนับเป็นตัวอย่างสั้นที่แสดงให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์นะคะในความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของโบราณราชประเพณีและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาช้านานแห่งแผ่นดินสยามในการถวายความสักการะบูชาองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเยี่ยงองค์สมุติเทวราชโดยถ่ายทอดผ่านฉากขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศอันยิ่งใหญ่ตระการตาและพระราชพิธีสถาปนาองค์พระมเหสีเทวีแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงและสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีอย่างเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมในหมู่ข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องยุคลบาทที่ทูลเกล้าแด่องค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าโดยดารานักแสดงที่ปรากฏในตัวอย่างสั้นครั้งนี้ครับมีจำนวนทั้งสิ้น15คนครับประกอบด้วยหม่อมหลวงสราลีกิติยากรสรัญญูวงกระจ่างนบชัยชัยนามโดมปกรณ์ลำวรนุชพิลมพักดีสินใจเปล่งพาณิชย์พันเอกวันชนะสวัสดีธีรพัฒน์สัจกุลทักษอรทักษุขเจริญอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมรัตก้าอมรดิษฐ์สาวิกาชัยเดชจิรวิทย์พงษ์ไพจิตรรัฐาโพงามและพิมพ์ดาวพาณิชย์สมัยครับ